คงคืนสู่รวงดังแต่คืนนี้มีเสียงดังฟังดูคล้ายดังมโหรีใช่แล้วนี่คือเวลาที่โลกใบนี้จะได้ยินยนต์ดนตรีจากวงหัวควายคาราบาวบาวยังบาวยังบาวยังคาราบาวสอนใจให้กับคนสาวอย่าท้อท้อทำไมโลกเป็นของเราแค่ถามตัวเองกล้าสู้หรือเปล่าคาราบาวคือกำลังใจใครที่โศกที่เศร้าฟังเพลงเบาแล้วผ่อนคลายคือตอนแรกก็พี่โจก็ติดต่อมาเขาก็ให้ดูทั้งหมดเป็นพรอพโพซอลแล้วก็มีตัวนักแสดงทุกคนผมบอกเฮ้ยจริงเหรอพี่เพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของคิวต่างๆรวมถึงตัวศิลปินตัวนักแสดงผมว่ามันเป็นเรื่องที่ amazing มากในความรู้สึกของผมแล้วก็ผมก็ถามเขาว่าแล้วพี่จะให้ผมเล่นเป็นใครครับเขาบอกว่าเป็นพี่เป้าผมก็บอกว่าด้วยเหตุผลอะไรครับเดี๋ยวนี้ต้องให้พี่โจเขาตอบเลยเอาพี่โจสองกันคือต้องให้พี่โจเขาตอบจริงครับนี่เราไม่รู้อันนี้ผมก็บอกว่าพี่เป้านี่ผมรู้จักนะเพราะว่าผมชอบคาราบาวตั้งแต่เด็กแต่เหตุผลเนี่ยผมมาเล่นนี่ต้องให้เขาตอบคนนี้ก็เป็นพุ่มครับวันนั้นบังเอิญพูดไม่คิดอะครับก็พูดว่าอับความอาวุโสครับแก่ใช่ไหมครับผมไม่ขอโทษครับแต่เมื่อกี้เจอพี่แอ๊ดเข้ามาพี่แอ๊ดก็แนะนำวิธีการเป็นพี่เป้าครับมีอยู่2อย่างที่ผมต้องทำนอกจากตีกองก็คือต้องดำแกบอกให้ผมไปตากแดดนะครับแล้วแกบอกต้องเตี้ยอันนี้ทำยังไงครับพี่แอ๊ดดีใจมากๆมันก็แบบเซอร์ไพรส์แล้วก็แบบว่าตื่นตันได้มาเล่นกับวงคาราบาวครับครับได้ข่าวว่าพยายามพี่เขียวก็บอกว่าเหมือนมากๆพ่อเขาเหมือนจะบอกว่าจริงๆแล้วแบงค์ต้องรู้ไว้ก่อนเลยนะอันนี้ยังไม่มีใครรู้เลยนี่ลับสุดยอดเลย คนที่ควร approve จริงๆอ่ะคือภรรยาเขาเพราะเขาบอกว่าพี่เขียวตอนเด็กๆเนี่ยเป๊ะเลยนะจริงๆพอได้รับการติดต่อมาเป็นยังไงจังหวะนั้นวันนั้นทำอะไรอยู่เมืองไทยอยู่ต่างประเทศผมอยู่เมืองไทยนะครับแล้วก็จริงๆคือเสียงพี่ลี่มาก่อนอ๋อมีเสียงพี่ลี่โอ้ครับครับเขาก็ชัดเจนมากนะครับว่าเขาต้องการให้ผมทำอะไรบ้างเขาก็บอกว่าเล็กมึงต้องเล่นเป็นกูนะเท่านี้แล้วก็นั่นก็คือขั้นตอนการเจรจาของเราก็จบสิ้นไปแล้วแค่นั้นเองนั่นแหละในสี่คำนั้นนะครับครับผมแล้วส่วนการบ้านเดี๋ยวผมจะไปทำเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะไปตามไปอยู่กับพี่ลี่แล้วก็ไปถามเขาเรื่องชีวิตเขาในช่วงเวลานั้นลองดูว่าเขายังจำได้หรือเปล่าเพราะชีวิตปัจจุบันนี้ก็คุกคลีกันอยู่ใช่ไหมฮะครับอาจจะมีย้อนอดีตฮะเขาก็เป็นอาจารย์นะครับแล้วเรื่องสิ่งสำคัญเลยของเลยก็คือเรื่องของรูปลักษณ์ต่างๆเนี่ยตอนแรกที่รู้ทราบว่าจะต้องเป็นพี่เล็กแล้วคิดถึงหนวดก่อนเลยครับคิดถึงหนวดก่อนเลยหนวดแน่แน่ทุกคนจะต้องคิดตรงนี้ใช่ไหมหนวดซิกเนเจอร์หนวดมาก่อนกีตาร์แต่ว่าพี่โจเขาใจดีมากครับภาพไปปิดที่เขาทำมานี่ติดตัวมาให้แล้วติดมาให้แล้วผมโอ้โหพี่เออคล้ายไว้คล้ายใช้ได้ครับก็ที่เหลือแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการทำการบ้านก็มีโอกาสได้ไปคุยกับพี่เล็กครับครับไปคุยกับพี่เล็กที่บ้านแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็อ่านหนังสือที่พี่เล็กเขียนก็เริ่มจะรู้เรื่องมากแล้วครับอย่างเดียวที่ทำไม่ได้แน่ทำไมฮะเล่นกีตาร์เล่นจอเล่นแบนโจเล่นเปียโนในซอด้วยในโซเดียวในโซเดียวเลยพี่แอนในตอนหนุ่มเนี่ยตัวจริงๆแล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกในตอนนั้นครับที่ได้รับทราบก็ถ้าย้อนกลับไปวันแรกที่ไอ้โทรมาครับก็คือถ้าไม่นับความเป็นเครือญาตินะครับคือความรู้สึกแรกคือการที่คาราบาวจะมีหนังสักเรื่องนึงที่เป็นชีวประวัติของตัวเองการที่จะมีใครสักคนนึงรับบทเป็นแอดคาราบาวคือผมคิดว่ามัน
มันเป็นสิ่งที่มีเกียรติที่สุดที่ในฐานะนักร้องหรือนักดนตรีคนหนึ่งจะคิดจะฝันได้ผมก็รู้สึกว่าโชคดีมากแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ให้เราเป็นครั้งนี้ผมยังคงตาบอดสีเพื่อชีวิตเดียวที่มีร้องดนตรีร้องระบำให้ช้ำหัวใจยังเบาเรื่องราวของคนลงมนดนตรีปลายเต้ามาสู่จุดนี้หาได้ดีเพราะพรส